สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลผิวหน้ายังไงให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความสะอาดหมดจดแล้วก็มีความคลีนนั่นเองนะครับเพื่อลดต้นตอของการเกิดการสะสมพวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าสิ่งสกปรกที่เราเจอในทุกๆวันนะฮะมันก็จะเป็นต้นตอเนาะของการเกิดพวกสิวมันไม่ได้จบแค่สิวสิพอมันเป็นสิวแล้วเนี่ยมันยังมีพวกจุดด่างดำรอยแดงรอยดำหรือว่าบางทีเกิดเป็นหลุมสิวแล้วก็บางทีก็มีริ้วรอยต่างๆเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและเคล็ดลับที่ใหม่อยากจะมาแชร์แล้วก็มาบอกต่อกันนะครับก็คือการดูแลผิวหน้าของเราเนี่ยให้สะอาดหมดจดนั่นคือการคลีนผิวนั่นเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเจอกับมลภาวะฝุ่นควันรังสีต่างๆหรือว่าสิ่งสกปรกรอบกายเต็มไปหมดเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราที่มันจะเกิดต้นตอของการเกิดสิวได้หรือแม้กระทั่งการเมคอัพการที่เรานั้นใช้เครื่องสำอางในการปฏิบัติผิวแล้วก็ล้างทำความสะอาดไม่สะอาดหมดจดเนี่ยมันไปอุดตันรูขุมขนก็เกิดปัญหาผิวเกิดขึ้นได้นั่นเองครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติวันนี้ใหม่ก็เลยอยากจะมาบอกเคล็ดลับหรือว่าแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดแนะนำตัวนี้เลยครับกับ MON AMOUR Gentle Cleansing Oil นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยคือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันหรือว่าผิวหน้าผสมก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับถึง90%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากน้ำมันมะกอกสกัดเย็นสารสกัดจากน้ำมันระหุ่งสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสารสกัดจากน้ำมันดอกคำฝอยสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดองุ่นแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันแอลมอนแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันอีฟนิ่งครีมโรสและตัวนี้เนี่ยเขาก็มีสารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากส้มที่เป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความผ่อนคลายหรือว่าเป็นตัวอโรมานั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ cleansing oil จาก MON AMOUR ตัวนี้เนี่ยใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้มือที่แห้งค่อยๆปั๊มตัว cleansing oil สักประมาณ 2-3 ปั๊มนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็นวดให้ทั่วผิวหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้นำมือที่เปียกค่อยๆนำมาลูบไล้ให้ทั่วผิวหน้าเช่นเดียวกันนะฮะตัว cleansing oil เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือว่าโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ที่เพื่อนๆนั้นใช้นั่นเองครับหลังจากที่ใหม่เนี่ยได้มีการใช้ตัว cleansing oil จาก MON AMOUR ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็สรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปกติเลยนะพื้นฐานเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างที่จะมันเลยนะฮะแล้วก็มีการทาพวกครีมกันแดดหรือว่าเครื่องสําอางเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะพอใช้ตัว cleansing oil ตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าในขณะที่ทําความสะอาดเนี่ยมันสะอาดหมดจดจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองด้วยแล้วก็ไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความแห้งด้วยแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการเก็บกักความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่มีการสูญเสียน้ำเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ขจัดพวกสิ่งสกปรกหรือว่าความมันส่วนเกินบนผิวหน้าของเราเนี่ยได้สะอาดหมดจดจริงๆเลยนะครับการดูแลผิวหน้าอย่างที่บอกเนาะว่าเราเนี่ยจะต้องนึกถึงเลยขั้นตอนแรกก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดนะฮะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดด้วยแล้วก็หากใครที่อยากจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลผิวหน้าของเราให้สะอาดก็แนะนำสำหรับตัวนี้เลยนะครับ